talk. It's too loud in here to talk. I don't understand a word you said.สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่108 Living 108 Style ที่เป็นคุณกับวุ้นเส้นนะคะถ้าพูดถึงแฟชั่นที่กำลังเป็นที่นิยมตอนนี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นนะคะสำหรับดีไซเนอร์ของแบรนด์ไทยนะคะซึ่งหนึ่งในดีไซเนอร์ที่กำลังเป็นที่นิยมนั้นนะคะขวัญข้าวเสวตวิมลหรือว่าน้องแพงนั่นเองนะคะเจ้าของแบรนด์ยอดฮิตอย่างขวัญข้าวค่ะเธอคนนี้นะคะก็เคยทำงานเบื้องหน้ามาก่อนนะคะแต่ตอนนี้นะคะผันตัวมาทำเบื้องหลังเป็นดีไซเนอร์กันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพบกับเรื่องราวของเธอกันรวมถึงอะไรที่กำลังอินเทรนด์ตอนนี้ด้วยเดี๋ยวตามเข้าไปเจอที่ร้านเธอกันเลยค่ะคุณน้องคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันตรงนี้นะคะสาวคนเก่งของพี่นะคะวันนี้มาเยี่ยมเองเลยมาเยี่ยมแล้วก็ได้ข่าวว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเห็นแพงเปิดตัวเนี่ยนะก็ประมาณกี่ปีแล้วนะปีกว่าปีกว่าแล้วโหวันนี้ส่งความสำเร็จยอดฮิตมากแฟชั่นนิสต้าหลายๆคนเนี่ยก็ตอบรับเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมตอบรับเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กหลังจากก็หลังจากที่วันที่เราเปิดไปวันนั้นพี่วุ้นก็ได้ไปด้วยก็พี่วุ้นก็ไม่คิดว่าน้องจะทำจริงจังขนาดนี้พี่วุ้นเชื่อแล้วพี่เชื่อแล้วจริงก็เกินคาดแล้วก็อบอุ่นมากแล้วก็กลายเป็นว่าแกเป็นมีลูกค้าตั้งแต่คอลเลคชันแรกๆจนปัจจุบันก็ยังเป็นลูกค้าที่รับกันอยู่ก็ดีใจตอนนี้มีหลายคอลเลคชันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็5คอลเลคชันแล้วโอ้โหเยอะคอลเลคชันนะคะพี่เธอเป็นคอลเลคชันที่5เดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันต่อแพงก็หายหน้าหายตาจากวงการไปหายไปเลยอ่ะเราไม่เจอกันเลยเจอกันอยู่ปะเราเจอกันเองไงแต่ว่าแบบผลงานข้างหน้าก็แบบมาข้างหลังอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวของเธอกันรวมถึงเดี๋ยวอัปเดตแฟชั่นด้วยได้ข่าวว่าจะมีแบบว่าคอลเลคชันใหม่ออกมาเดี๋ยวเรามาเจอกันแน่นอนช่วงหน้ากับ108 Living และน้องแพงค่ะช่วง108 Variety สนับสนุนโดยเพื่อบ้านสวยนานเหมือนตั๊กต้องสีดูลักอินสไปร์แพงขวัญข้าวเสวตวิมลสาวสวยมากความสามารถซึ่งครั้งหนึ่งเราได้รู้จักเธอคนนี้ผ่านทั้งงานภาพยนตร์งานพิธีกรงานถ่ายแฟชั่นและล่าสุดเธอก็ได้เดินตามความฝันและความรักในแฟชั่นมาตั้งแต่เด็กๆวันนี้เธอได้พิสูจน์ตัวเองกับบทบาทใหม่ในฐานะดีไซเนอร์ที่นำเสนอแบรนด์เสื้อผ้าขวัญข้าวของตัวเองและหลังจากเปิดตัวเพียงไม่นานเสื้อผ้าแบรนด์นี้ก็ได้รับความนิยมจากเหล่าดาราและคนดังทั่วเมืองไทยกันเลยทีเดียวค่ะกลับเข้ามาอยู่ด้วยกันต่อกับ108 Living 108 Style ที่เป็นคุณกับน้องแพงนะคะดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ขวัญข้าวเดี๋ยวนี้ต้องแนะนำเธอเป็นดีไซเนอร์โอเคเลยพูดถึงที่มาที่ไปก่อนดีกว่าว่าก่อนหน้านี้ก็อยู่ในวงการนะแล้วทำไมถึงผันตัวหันมาเป็นดีไซเนอร์ล่ะจ๊ะก็จริงๆแล้วอยากหาอะไรที่ชอบมากๆแล้วอยากหาธุรกิจทำนี่เรื่องจริงแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรที่แบบเป็นตัวเองมากๆรู้สึกว่าไหนๆเราก็ตังค์เยอะใช่ไหมก็เลยไม่ใช่คือเราอยากแบบหาอะไรที่มันแบบเฮ้ยเราทำแล้วตั้งอนาคตนี่เออเราทำแล้วมันบิ้วไปได้เรื่อยๆก็มามองว่าเอ๊ะเราทำอะไรแล้วเราชอบก็หาอยู่หลายอย่างนะคะจนมาลงเอ่ยที่เสื้อผ้าแฟชั่นพอได้มาดูคือมันเรื่องของเรื่องคือเราไปรู้เมื่อเราอยู่กับกองผ้าแล้วเราแบบพี่ใช่ไหมท่านอยู่ 5-6 ชั่วโมงแล้วเราก็นั่งคิดนั่งไอเดียว่าเราอยากทำอะไรแล้วก็เลยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ปกติละเพราะเราชอบแต่งตัวอยู่แล้วใช่ไหมเราชอบแต่งตัวด้วยแล้วเราแบบอยู่กับกองผ้าได้ไม่เบื่อจนปัจจุบันก็ยังแบบอยู่กับห้องผ้าอยู่กับอะไรจนเรารู้ว่าเออเราคงจะชอบอย่างนี้นะอย่างลายผ้าอย่างเงี้ยเราแบบคิดเองอะไรคิดเองพวกลายผ้าพวกไอเดียเนี่ยจะต้องมาจากแพงก่อนเพราะเราเป็นคนที่ไกด์ไอเดียให้แบบทีมงานแต่ละฝ่ายเนี่ยไปทำอันนี้เป็นคอลเลคชั่น Spring Summer ชื่อ What a Feeling เราก็เขียนว่าวัตถุฟีลลิ่งเราได้มาจากหนังเรื่องแฟชั่นแดนน่ะนะคะทำดูหนังด้วยบางทีเนี่ยเราก็ต้องหาอินสปิเรชันใส่ลงไปในเสื้อผ้านี่ถูกไหมคะแพงก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากได้เสื้อผ้าที่มีอารมณ์สนุกๆทำไงสนุกดีก็เลยเฮ้ยเรานั่งเขียนเพ้นท์กันละกันแล้วเนี่ยคนที่เพ้นท์เนี่ยใช้แมจิกอะไรป่ะใช่เป็นฝรั่งที่เขาอยู่ที่บ้านแพงอยู่แล้วคือคุณทอมเป็นลายมือแล้วก็ให้ช่วยกันเขียนแล้วก็กลายเป็นลายผ้าที่ทุกคนชอบก็คือวัตถุฟีลลิ่งเห็นใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะอันนี้ใช่แล้วเราภูมิใจมากเพราะว่ามันเป็นลายเส้นของเราเองเป็นไอเดียของแพงเองด้วยพี่บุญแล้วอย่างสไตล์อ่ะโดยรวมเลยของสาวขวัญข้าวเนี่ยนะคะของสไตล์ขวัญข้าวนี่เป็นยังไงเรามีสโลแกนว่าชิคชิลคูลก็คือผู้หญิงแบบขวัญข้าวเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงที่แพงว่าก็เหมือนตัวแพงด้วยคือหลากอารมณ์แล้วก็มีหลายสไตล์ในคนเดียวบางวันชิคก็หวานบางวันชิคก็เปรี้ยวบางวันชิคก็จะเท่ๆขึ้นมาก็คือเป็นหลากอารมณ์แต่ในที่นี้ก็คือเป็นผู้หญิงรุ่นใหม่ทันสมัยที่กล้าที่จะ mix and matchจุดเด่นของขวัญข้าวเนี่ยคืออะไรคะ
แค่ว่าขวัญข้าวจริงมันเป็นเปรี้ยวอมหวานนะในความรู้สึกเราแล้วก็มันเป็นใส่ได้หลายสไตล์ไม่ใช่แบบว่าวันนึงแล้วก็แบบจบเลยเบื่อเลยอะไรเงี้ยค่ะบางทีหลายๆคนก็ใส่ไปทำงานก็มีพอเขาก็ใส่แจ็คเก็ตทับใส่สูททับพอเขาจะออกไปปาร์ตี้หรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรกินข้าวกันนู่นนี่อันนี้เวลาได้ชุดขวัญข้าวมาจะใส่แบบว่าทอทัลลุคเลยนะคะทั้งเสื้อทั้งอะไรออกมาแล้วทุกคนก็จะชอบถามไอ้แบรนด์อะไรอะไรแบบนี้ได้ข่าวว่าจะมีคอลเลกชันต่อไปเร็วๆนี้ด้วยที่ใส่อยู่และเราใส่อยู่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตแขวนคืนก่อนคอลเลกชันใหม่ออทัมวินเทอร์นะคะตอนนี้พี่วุ้นใส่อยู่นั่นเองแล้วก็ที่แพงใส่ด้วยที่จะเห็นเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราทำมาจาก Snow Fresh เห็นป่ะคะนี่นะคะเป็นหิมะเป็นเกล็ดหิมะน่ารักน่ารักคือได้อินสไปเรชั่นมาจากไม่อยากจะพูดเอาเธอชอบไปอินกับเพลงอ่ะเธออินได้ทุกอย่างว่าถ้าเป็นซันนะเธอต้องมีครีเอทีฟมากมายคือคอลเลกชันนี้ชื่อ Winter Wonderland ก็หลายหลายคนในช่วงคริสต์มาสอาจจะนึกถึงเพลงที่ร้องอ่ะ Walking in the Winter Wonderland เรามีความรู้สึกว่าคอลเลกชันนี้เพิ่งอยากให้เป็นสาวเปรี้ยวที่มีความหวานมากขึ้นด้วยคัตติ้งด้วยอะไรเนี่ยเราก็จะทำให้ดูคลาสสิกขึ้นคลาสซี่ขึ้นแล้วก็ใส่ดีเทลความเป็นขวัญข้าวลงไปอย่างซิกเนเจอร์ของขวัญข้าวอาจจะเป็นที่เห็นเดี๋ยวข้างหลังอะค่ะก็จะเป็นแบบเหมือนมีพันๆมีร้อยๆมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นเรามีแบบเป็นสันๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นใช่จะเป็นเราก็จะหลายคนก็รอดูทำให้มันสนุกขึ้นก็จะชวนทุกคนไปเข้าป่าหิมะกันเป็นสาวที่แบบว่าช่างฝันมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนแบบคิดมากลังคิดมากเราเจอไม่ใช่อันนี้ลังคือเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์เงี้ยเกิดราศีมีนใช่ไหมใช่เราราศีเดียวกันไงใช่ก็จะเป็นคนที่แบบว่ามีจินตนาการเยอะมากคือพี่วุ้นเชื่อมาแพงอ่ะทุกวันนี้นะเราก็เพิ่งรู้เราเนี่ยหาเงินได้จากความเพ้อเราสามารถพูดอย่างกันได้แต่ว่าบางคนเพ้อแล้วก็จะงงไปเลยไงพี่รู้เพ้อแล้วโอเคเพ้อแล้วงงเลยเพ้อแล้วเข้าใจเป็นบ่อยค่ะเดี๋ยวมาลงที่ฉันสิคะไม่แล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเราแบบแต่เราก็สนุกดีอะค่ะอยากให้เป็นกำลังใจหลายๆคนที่อยากทำเสื้อผ้าหรือว่าทำอะไรที่ตัวเองไม่ได้รักมาหรือแบบไม่ใช่ไม่ได้รักผู้เรียนไม่ได้แบบทำไม่ได้เรียนมาอะไรเงี้ยแต่ก็อยากมีความรักอยู่อะไรเงี้ยก็ทำเลยลงมือเลยลงมือเลยดีกว่าแล้วเราจะรู้ว่าเราจะสนุกกับมันรักมันมากขึ้นถ้ามันสิ่งที่ใช่เรามองว่าอย่างนี้ลองดูแบบนี้บ้างอย่างเนี้ยได้แรงบันดาลใจมาจากไหนเนี่ยพวกอย่างนี้พี่เคยเห็นนะพี่วุ้นพี่เคยเห็นนะประมาณแบบลองดูว่ามันคืออะไรหลังเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยเออเออเอาดีดีถ่ายให้ดูนี่มีแล้วด้วยเดี๋ยวให้ดูชีอีกอันนี้เป็นลายเทปอันนี้เป็นลายเทปนึกถึงสมัยแบบช่วงตอนที่แบบคุณแม่ยังสาวเราเต้นแอโรบิกมันก็จะมีหนังเรื่องนึง80ชื่อ Flash Dance เราก็ได้ไอเดียมาจากหนังเรื่องนั้นก็เนี่ยอย่างนี้ก็เป็นทีวีนะจ๊ะตอนปิดตอนที่เขาปิดไลค์ปิดกันไปหมดแล้วจ้าปิดแล้วก็จะเปิดตอนกลางคืนเปิดเพลงอย่างเงี้ยจ้าเราก็คิดถึงอารมณ์นั้นเราก็ทำมาหยิบมาเป็นลายผ้าอันนี้แบบอันนี้นะพี่วุ้นพี่วุ้นดูซิว่าพี่วุ้นเคยใส่แล้วนะหมดเนี่ยก็คือเราพูดถึงยุค80ซึ่งมันเป็นอนาล็อกเราก็เลยหยิบเอาพวกเทปพวกเอาพวกเป็นสเตอริโอเป็นลายเส้นแบบที่คนชอบเขียนมือมาเป็นอินสปิเรชันแล้วก็เป็นไอเดียที่เรามาทำภาพเธอก็เคยเป็นทั้งนักร้องทั้งดีเจมาก่อนเลยก็จะเอาเรื่องเพลงมาเกี่ยวข้องอีกแล้วไม่พี่วุ้นจะบอกว่าเอาเรื่องของตัวเองหยิบมาใส่ในนี้ใช่ไหมเหมือนว่าจริงในการเรื่องของตัวเองหลายอย่างมากๆเดี๋ยวเรายังไม่ให้ไปเรามาถึงร้านทั้งทีเนี่ยเราก็อยากจะลองเสื้อผ้าของขวัญข้าวอะไรอย่างนี้ในสไตล์ต่างๆอะไรอย่างนี้หายพี่ลองสัก2ชุดได้ไหมได้เลยแต่ขอเป็นนางแบบวันนึงถึงแม้ว่าจะตุ๊ดเตี้ยเฮ้ยได้สวยอยู่เลยพร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมไปลองกันเลยไปดูกันค่ะได้แบบโอ้ปะแจ่มอ่ะแจ่มชอบใส่ขวัญข้าวอยู่เหรอชอบสุดชุดเหลือง
ฉันชอบชุดเหลืองเหมือนกันฉันใส่แล้วดูเด่นเชียวก็ไอ้สีเหลืองที่ใส่เนี่ยมันทำมาเป็นแบบชื่อเป็นแบบพิเศษ limited edition สำหรับ September issue ก็คือเป็นชุดที่เพิ่งออกมา4แบบเท่านั้นสำหรับ September กันยายนก็จะมีเป็นสีๆป่ะใช่ก็สดใสไปก็มันก็ตกส่งท้ายมาจาก Spring Summer ใช่ป่ะแต่ตอนนี้ตุลาแล้วนี่อีกเราก็นี่ไงจ๊ะชุดนี้ชุดนั้นเต็มไปหมดเลยนะคะได้ข่าวว่าจะมีแฟนโชว์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเร็วๆนี้นะคะปลายเดือนตุลานี้เจอกันแน่ค่ะสำหรับสาวๆสไตล์ขวัญข้าวนะคะสำหรับแฟชั่นโชว์ขวัญข้าว Autumn Winter Winter Wonderland ค่ะติดตามได้เลยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของสาวอีกคนนึงนะคะที่ทำตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จประสบความสำเร็จมากๆจริงๆนะคะวันนี้ก็ยินดีกับน้องด้วยละกันก็ขอให้มีคอลเลคชั่นต่อๆไปสวยๆอย่างนี้ตลอดแล้วขอให้แฟนๆเนี่ยตอบรับดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะเรื่อยๆนะขอบคุณนะคะเช่นกันนะคะจิวเวลรี่ค่ะโอ้ยังจะถูกหมายให้ได้นะคะแข่งกันไปกันมาโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแพนขวัญข้าวนะคะรวมถึงด้านนี้ด้วยขวัญข้าวที่พารากอนนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่โอนสวัสดีค่ะ